สามข้อครีดิโอแล้วเราต้องเปิดรายการว่าอะไรอ่ะไม่มีของสามโคกเดี๋ยวพูดให้ก็ได้ทดสอบใหม่ให้ก็ได้ทดสอบใหม่ทดสอบใหม่เอ๊ะมันเป็นตอนที่สามป่ะตอนที่เจ็ดแล้วครับเอาตอนที่เจ็ดแล้วนี่แหละพวกไม่ตามต่อภัยลืมไปแล้วไงมันหายไปนานมากใช่แต่มีเรื่องเยอะมากนะเริ่มต้องไม่นับว่าได้หนึ่งตอนไม่กี่รอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็อันนี้เป็นเราสองขามโคกนะครับเป็นรายการที่มาไม่ค่อยตรงเวลาเลยครับแต่นี่จะเป็นตอนที่7ที่เราสามารถที่จะเอาเรื่องที่เรารวบรวมกันไว้ในแชทของสามโคกเรดิโอมาคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็ผมปวินนะครับก็จากที่อ่านมาก็คือมีแนทบอกว่าอยากจะคุยเรื่องพิเศษกับกระชาสองสามโคกครับนั่นก็คือเรื่องรถที่ขับตัวเองได้และ ethical dilemma ขับได้ด้วยตัวเองไหมเดี๋ยวนะมัน dilemma dilemma ขับตัวเองได้ขับได้ด้วยตัวเองหรือขับก็เหมือนกันนะมันมีศัพท์เทคนิคด้วยเหรอภาษาไทยมันต้องเรียกว่าอะไรที่มันจะไม่ใช่สำนวนภาษาต่างประเทศมันจะเป็นภาษาสันสกฤตนะเท่านั้นถ้าบอกว่าเป็นรถอัตโนมัติก็เขาก็จะเข้าใจว่าเป็นเกียร์ออโต้กันปะไม่ใช่รถยนต์ไร้คนขับหรอคะเออรถยนต์ไร้คนขับแม่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในการโอ้ยยอดตอนนี้คุณได้ยืนอยู่บนบันไดขั้นบนสุดแล้วอย่าหัวบอสอยู่นะฮะเหมือนติดสนามสายฟ้าแล้วขับด้วยนะคะเอาโบ๊ทหายไปแล้วนี่หว่าโบ๊ทโดนเหยียบหัวได้ออกไปแล้วงั้นแหละออนแอร์อ่ะแล้วมันไดเลม่ายังไงอ่ะก็คือมันการคุยกันว่าถ้ารถเนี่ยมันเองได้ใช่ไหมมันต้องมีระบบที่จะให้มันตัดสินใจเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนว่าไอ้พวกไดเลม่าต่างๆอ่ะมันจะมีคำถามที่เป็นโจทย์แบบเดี๋ยวเขาออก disclaimer ก่อนได้ป่ะว่าอันนี้พูดจากความทรงจำทั้งหมดไม่มี paper หรือไม่มีอะไรมารองรับเลยแล้วไม่มีโน้ตด้วยก็อาจจะแบบถ้าผิดพลาดอะไรไปช่วย correct ให้เราด้วย ก็คือมันจะมีคำถามนึงที่เขาถามกันมาตั้งนานแล้วอะเช่นแบบเรื่องคำถามเรื่องรางรถไฟอะว่าถ้ามีรถไฟคันหนึ่งแต่เราต้องเลือกว่าจะไปซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วอะรถไฟอะตามทางที่ถูกต้องอะมันจะเบรกแตกไปทางซ้ายซึ่งทางซ้ายอะมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่กำลังซ่อมทางให้มันแบบหายพังอ่ะซึ่งเขาทำหน้าที่ของเขาที่ถูกต้องหรอกนะเขาไม่ควรโดนชนเพราะฉะนั้นตามหลักรถก็ควรจะหักไปทางขวาแต่ทางขวามีวัยรุ่นที่มาโก๊งกินเหล้ากันอยู่บนทางรถไฟอ่ะ6คนแต่จริงๆอ่ะคุณไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นหรอกนะแม้ไม่ได้ใช้การหมายถึงว่าแบบแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเอ้ยรถไฟที่จะมาวิ่งตรงนี้เป็นตอนบ่ายอะไรเงี้ยเหมือนตลาดล่มหุบอะไรเงี้ยมันยังไม่ควรผ่านตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความเบรกแตกไงมันก็เลยโผล่มาทีนี้คำถามคือเราจะชนคนน่ะ1ชีวิตเพราะมันน้อยกว่า6ชีวิตหรือเราจะชนคน6ชีวิตที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วให้คนแบบ1ชีวิตที่เขาแบบปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องสุจริตรอดอันนี้เขาเรียกว่า trolley problem ถ้าใครอยากไปดูนะครับ trolley ที่แปลว่ารถรางมันไม่เห็นจะยากเลยนะเราว่าอันนี้มันดูง่ายเนี่ยไม่เราจะบอกว่าก็ทำให้รถมันตกรางไปดีไม่ถ้ามันไม่อยู่ในออปชันของคุณไงเอาล่ะเดี๋ยวก่อนตอนเอ็กซ์เพอริเมนต์คือจะมีตัวเลือกแค่นี้เว้ยไม่งั้นจะงั้นเพิ่มมาตัวแปรให้ก็ได้ถ้ารถตกรางคน200คนบนรถจะตายหาเขาจะช้อยตัดไปมันจะหักซ้ายหรือหักขวาเท่านั้นอ่ะอย่างเงี้ยมันมีตัดสินใจยากกว่านี้เดี๋ยวกันก่อนแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นคำถามที่ณปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยนะมันไม่มีอยู่แล้วเปล่าเราบอกไม่ได้แล้วว่าเราจะชนคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นหรือว่าเราจะเลือกจำนวนชีวิตที่มากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนบางคนไม่กินปลาเพราะว่าต้องกินหลายตัวถึงจะอิ่มแต่บางคนไม่กินควายเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยมันถึงเป็นไดเลม่าไงล่ะมันเป็นเพราะว่าคำถามแบบนี้มันคล้ายๆมีคนตอบได้หลายแบบปะเกี่ยวไหมมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอย่างชัดเจนลองดูวัดความคิดด้วยเหตุผลเราว่ามันเป็นเพราะว่าคำว่าศีลธรรมของแต่ละคนนะไม่เหมือนกัน
อย่างเราอยู่ทีมกินวัวเพราะเราเชื่อว่า1ชีวิตแต่เลี้ยงคนจำนวนมากได้อะดีกว่าการไปกินแบบรังไข่มดที่มันแบบหลายชีวิตแต่ว่าฉันกินแกไปทั้งหมด200ตัวก็ไม่อิ่มแต่เราอยู่ทีมกินม่อนนะกินกี่ตัวก็ได้ต้องขายแบรนด์ตัวเองเดี๋ยวนะโทษทีคือเรื่องที่แนทเล่ามาเนาะเขาก็เรียกว่ามันเป็น ethical dilemma ใช่ไหมซึ่งพยายามตะกี้ไป Google คำแปลภาษาไทยเขาใช้คำว่าประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจแบบโคตรฟังยากเลยอันนี้แปลออกมาแล้วไม่ว้าวเลยอ่ะสู้รถยนต์ไร้คนไม่ได้คุณยังพลาดโค่นคุณเอิร์กลงจากบันไดชั้นบนสุดได้นะครับคุณหมีเคนไม่อันนี้ไม่ใช่ชั้นแปลปะวะมันเป็นคำทางการเลยเว้ยแต่ว่าคำที่นิยมใช้จะใช้คำว่าประเด็นทางจริยธรรมเราจะพอใจง่ายขึ้นหน่อยไม่เห็นเข้าใจง่ายเลยไดเลม่าเข้าใจง่ายกว่าจ้าไม่ใช่คือคำว่าประเด็นมันไม่ได้สื่อว่ามันแบบมีคอนฟลิกต์หรืออะไรเนาะปะใช่ไงก็คำเต็มเขาถึงบอกอะไรได้ทางเลือกทางจริยธรรมสตรีเลยนั่นแหละแต่แม่งจำโคตรยากเลย anyway ดูมีอารมณ์แต่ว่าจากเรื่องที่แนทเล่าตะกี้อยากเสริมนิดนึงคือไอ้ trolley problem อ่ะมันแปลไปเป็นแบบ6,000 ล้านแบบได้ที่เขาจะใช้ยังเล่นกันจนถึงปัจจุบันมันจะมีสไตล์แบบสมมุติไม่ใช่เป็นทางแยก2ทางเป็นมีคนนึงที่อยู่บนสะพานถ้าเราผลักคนนี้ตกลงไปแล้วรถรางจะหยุดไม่ไปทับคนอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะนึกออกปะมันจะมีการเล่นแบบนี้ด้วยมันมีทางซ้ายอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะว่าเป็นคนที่มีประโยชน์เลือกง่ายเลยแต่ทางขวาเป็นพ่อของคุณเนี่ยเลือกง่ายเลยนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นอ่ะประเทศอื่นใช่ๆมันแบบมันโหแตกเป็น 1,800 ล้าน9มากนะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงพอดีไปวิกิมาอันที่เป็นเรียกว่าคลาสสิกโทรเล่ปรบเริ่มจริงๆอ่ะมันคือทางที่ตรงไปทางที่ทางรถไอ้โทรเล่มันจะตรงไปอ่ะมันจะมีคนอยู่5คนคือเขาไม่บอกเลยนะว่าเป็นอาชีพอะไรแต่ทางที่ถ้าเราสับรางให้รถหนีไปอีกทางนึงอ่ะจะมีคนหนึ่งคนยืนอยู่โจทย์คือเราจะเลือกสับหรือไม่สับแค่นั้นเองอันนี้คือคลาสสิกอันที่เป็นคลาสสิกก่อนที่มันจะพัฒนาคือมันเป็นไดเลม่าที่เขาเถียงกันว่าเฮ้ยคน5คนน่ะมันอยู่ตามทางรถไฟเดินของปกติอ่ะเราก็ไม่ควรไปสับเพื่อให้5คนรอดแล้ว1คนตายหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนที่มองพวกutilitarian ที่เขามองว่าเรื่องแบบจำนวนอ่ะเขาบอกว่าสับสี่คุ้มกว่าคนตายคนเดียวเองอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นจากโจทย์นี้ก็เลยกรึบต่ออีกมหาศาลนะครับข้างล่างมันมีเขียนว่าแบบเหมือนเซอร์เวย์มาอะไรอย่างเงี้ยปี2019ก็คือให้คนตอบทำเป็นเซอร์เวย์ออกมาแล้วบอกว่าใครสับทางไหนมากกว่ากันใช่ครับเขาบอกว่าประมาณ 69.9% ของนักปรัชญาจะสวิชแล้วก็ 60% ก็คือประมาณเกินครึ่งนิดนึง 69.9 ครับก็เกือบ70ประมาณนี้แล้วก็ 0.8% จะไม่สับสวิชฮะทำไมบวกกันแล้วไม่ได้ร้อยล่ะแล้วก็มี 24% ที่ไม่สามารถตอบได้หรือว่ามีมุมมองอื่นเคยให้ทำยังไงเหรอไม่บอกว่าไม่มีช้อยเพิ่มไงแต่เราว่าในฉุกเฉินจริงๆอ่ะมันจะไม่มานั่งคิดว่าคนเยอะหรือน้อยเราว่าคนส่วนมากเวลามีภัยกับตัวจะหัก spontaneously เนอะปะหมายถึงเป็นสัญชาตญาณแบบเฮ้ยเบรกไม่ได้ก็ต้องหักเพราะฉะนั้นมันจะหักใช่ไม่ได้ตัดสินใจอันนี้เราคิดว่าถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะ operate ยังไงเว้ยเราก็จะอะไรวะอะไรแบบนี้มากกว่าคือของหนูก็รู้สึกเหมือนกันหนูก็รู้สึกว่าถ้าเป็นหนูก็แบบจะไม่ยุ่งอ่ะคือใช่คือแบบเราไม่เกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วเราแค่ผ่านมาเห็นของนั้นเราก็จะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยอันหรอเราจะกดทุกปุ่มที่มันมีอ่ะโดยเฉพาะปุ่มสีแดงกูกดก่อนเลยไม่แต่ว่าเคยอ่านด้วยว่ามันมีประมาณว่าถ้าโจทย์ตั้งมาว่าเราเป็นคนสับรางนอกรถอ่ะคนส่วนใหญ่จะไม่สับแต่ถ้าเป็นเราเป็นคนอยู่ในรถคนส่วนใหญ่จะสับงงปะคือมันแบบตอนเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี้ยถ้าเปลี่ยนคอนสเตรนอ่ะมันมีผลต่อการตัดสินใจเยอะมาก
ข้าใจคือเหมือนกับถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามากกว่าแต่ถ้าทันทีเราเป็นคนขับอ่ะเราอาจจะเรื่องหักไปหาคนน้อยกว่าทันทีอะไรเงี้ยเว้ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบคุยกันมาแบบหลายสิบปีแล้วยังเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่จบอะไรเงี้ยทีนี้แนทแล้วมันเกี่ยวกับไอออโตโนมัติรถอย่างไรเกี่ยวกับรถโอเคกลับมาที่รถก็คือเขากลับมาที่ไม่ต้องทำอย่างไรให้เบรกได้ดีขึ้นไม่คือที่รถอ่ะเขาก็บอกว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะพอรถมันขับด้วยตัวเองใช่ไหมเราจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแปลว่ารถต้องตัดสินใจให้เราเช่นมีหมาวิ่งตัดหน้าเราจะหลบหมาหรือเราจะชนหมาแล้วถ้ามีหมาวิ่งตัดหน้าแต่ทางซ้ายมีคนแก่ยืนอยู่เราจะชนคนแก่หรือเราจะชนหมาอืมใช่ถ้าทางซ้ายเปลี่ยนจากคนแก่เป็นต้นไม้เราจะหลบหมาชนต้นไม้ไหมแต่เราก็จะมีเสี่ยงตายซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่ามันจะตัดสินใจแบบไหนอ่ะไอ้แมนนวลใหม่ของรถคันนี้มันจะต้องออกมาเป็นแบบใบให้คนที่จะซื้อมันมาขับอ่านคอนเซนต์ทั้งหมดว่าแบบในกรณีที่คุณเจอรถและหมาและต้นไม้คุณจะเลือกชนต้นไม้ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะตาย 24.2% น้อยกว่าการที่คุณจะชนหมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะประเด็นคือถ้าสมมติมันบอกว่าให้เลือกชนต้นไม้มากกว่าชนหมาอย่างเงี้ยแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่คนขับจะตายอะไรเงี้ยใครวะจะซื้อรถคันเนี้ยขับถูกต้องแต่อีกในหนึ่งเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่ารถมันทำแบบรถที่ไร้คนขับได้แล้วอะแล้วยี่ห้อหนึ่งอะตัดสินใจแบบนี้ว่าฉันจะชนต้นไม้อีกยี่ห้อหนึ่งตัดสินใจว่าฉันจะชนหมามันจะใช้การไม่ได้จริงมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอะยื่นมือลงมาแบบศาลโลก UN UNESCO หาเหวอะไรสักอย่างที่มาบอกว่าแบบ Visible Hand หรือเปล่าไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่บนฐานเดียวกันทีเนี้ยถ้าอยู่บนฐานเดียวกันแล้วข้ามเรื่องการตัดสินใจไปนะว่าจะชนอะไรสมมติว่าคุยกันจบเรียบร้อยแล้วว่าจะชนอะไรบ้างแล้วทุกคนอักลีตรงกันทุกประเทศแบบปั๊มตายางอะไรร่วมกันหมดแล้วเซ็นสัญญาเสร็จคนที่ไม่ขับรถชนิดเนี้ยจะถือว่าเป็นคนไม่มีศีลธรรมทันทีเพราะว่าทั้งโลกอ่ะเขาตัดสินใจกันมาแล้วว่ารถคันเนี้ยมันจะตัดสินทางศีลธรรมให้คุณซึ่งเป็นศีลธรรมแบบที่ทั้งประเทศทั้งโลกอ่ะเห็นพ้องต้องตรงกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวเองและก็ขับรถด้วยตัวเองต่อไปทุกคนควรมาขับรถไอ้เฮียนี่ที่ทุกคนแบบอนุมัติแล้วอ่ะเหมือนแบบทั้งโลกได้ลงมติแล้วว่ารถคันนี้แบบจะตัดสินใจได้อย่างดีที่สุดเมื่อพูดถึงศีลธรรมไม่แต่ว่าถ้าถึงจุดที่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้แบบriverless ใช่ไหมมันก็ควรจะอุบัติเหตุน้อยลงมากๆป่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะมันจะขับรถดีเว้ยแต่ว่าหมาไม่ได้อยู่บนรถใช่แต่ว่าปัญหาคือหมาโดดลงมาไงคือหมาโดดลงมาแค่แบบหนึ่งปัจจัยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็คือหายไปหมดแล้วอืมใช่แต่เข้าใจประเด็นแน่ๆลูกมาเดินห้างแล้วก็ปล่อยมือแล้วอยู่ๆลูกก็เข้ามาเสียบล้ออ่ะก็เป็นความผิดพลาดไงมันจะมีเคสหนึ่งอะค่ะอันนี้เคยคุยไว้ในศาสตร์ผักสมัย3ปีที่แล้วตอนเทปที่3เลยค่ะเป็นเทปที่คุยกันเรื่อง AI คือมันจะมีเคสหนึ่งที่ค่อนข้างจะอาจจะจินตนาการได้ง่ายกว่าหน่อยก็คือเรื่องของนักบินก็คือปัจจุบันเนี้ยแบบเห็นว่าระบบในเครื่องบินอ่ะก็คือเป็นระบบที่ค่อนข้างจะแบบออโต้ไปแบบเกือบหมดแล้วนักบินจริงๆคือไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรไม่คือก็คือเหมือนมีโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วนักบินก็คือเช็คให้มันเป็นไปตามนั้นทำนองนี้ก็คือไม่ได้ถึงขนาดไม่จำเป็นต้องมีนักบินแต่ว่าไอตัวโปรแกรมก็คือเหมือนมันก็เซตมาให้หมดแล้วว่าแบบปกติมันจะต้องเป็นยังไงอะไรทำนองเนี้ยทีเนี้ยมันจะมีทำนองประมาณว่าแบบเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนักบินด้วยความที่ชินกับระบบออโต้ไปแล้วจะทำให้ตัดสินใจไม่ทันแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่มันใหญ่ได้ทำนองนี้ซึ่งมันก็เลยเกิดแบบเป็นการถกเถียงกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคือเราตั้งใจพัฒนาระบบนี้มาเพื่อลดเขาเรียกอะไรลดความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดเท่ากับเดิมหรือเปล่าด้วยการที่แบบพอถึงเวลาขับขันแล้วไอ้ตัวมนุษย์ตัดสินใจไม่ทันในทำนองเนี่ยหนูว่ามันคล้ายๆกันอยู่นะ
ขอตอบในเชิงปัจจุบันก่อนละกันที่น่าจะเป็นคอนเซนซัสที่ใช้ในเครื่องบินและใช้ในออโตโนมัสไดรวิ่งไม่ใช่ดิไดรวิ่งแอสซิสต์ที่ค่ายรถใช้กันอยู่เนาะคือในเครื่องบินกับพวกระบบช่วยขับตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกออโต้ไพลอตของ Tesla อย่างเงี้ยเขาใช้หลักการว่า AI หรือว่าตัวตรงเนี้ยต้องมั่นใจค่อนข้างเกือบสูงอะ 99% ว่า handle อยู่ถ้ามันมี doubt นิดเดียวปุ๊บมันจะเตือนให้คนเข้ามา assume control แทนทันทีคือมันไม่ตัดสินใจว่างั้นใช่มันไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่างระบบออโต้ไพลอตของเครื่องบินอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นสมบูรณ์คอสที่มันมาตรฐานมากปุ๊บเนี่ยมันจะผลักภาระให้นักบินมันจะส่งเสียงเตือนเลยว่าให้อยู่มาคอนโทรลทันทีนึกออกปะมันก็จะยังไม่ค่อยมีอิชชูขนาดนั้นเอออันนี้เป็นบอร์เดอร์ไลน์ที่มาตรฐานเหมือนจะเซตไว้อยู่อย่างออโต้ไพลอตของ Tesla เนี่ยก็มันขับเองได้ไหมขับไปตามทางได้ไหมตามรถคันหน้าได้ไหมได้แล้วแต่Tesla ก็ยังไม่ยอมให้ปล่อยพวงมาลัยประมาณว่ากูช่วยมึงขับนะแต่มึงห้ามปล่อยพวงมาลัยห้ามปล่อยภาระให้กูอะไรเงี้ยถึงมันจะทำได้ก็ตามและถ้าเป็นตอนออโต้ไพลอตแล้วมันดันชนด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ตามก็คือกฎหมายก็ยังให้คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดอยู่อันนี้ที่ปัจจุบันเนาะอ่าฮะคือจำได้ว่าตอนที่คุยกันในสัตว์ผักก็คือมาจบที่ประมาณทำนองนี้แหละประมาณว่าก็คือมันก็คือแน่นอนว่าถึงแม้คือแบบมองอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าให้คนมาทำ 100% มันก็มีเออร์เรอร์อยู่ดีมันก็คือมีความผิดพลาดดีเพราะฉะนั้นก็คือให้ AI มาลดความผิดพลาดก็คือมันถึงจะไม่ได้ 100% แต่มันก็เป็นการลดความผิดพลาดไปแล้วระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือคอนคลูชันมันที่ให้คอมพิวเตอร์มาทำอะไรทำนองเนี้ยคือถ้าใกล้ตัวขึ้นก็เหมือนแทนที่เราจะมานั่งคิดเลขเองเราก็ใช้เครื่องคิดเลขแล้วเราก็รีคอนเฟิร์มอีกทีแต่ถ้ามันพลาดขึ้นมาเราก็ไปโทษเครื่องคิดเลขไม่ได้อ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลอจิกคล้ายๆกันแต่มันจะมีประเด็นที่อย่างเช่นว่าแบบสมมติว่าถ้ามีคนได้รับความเสียหายเช่นตายหรือพิการบาดเจ็บเพี้ยอะไรก็ตามอ่ะแล้วคือใครรับผิดชอบบริษัทรถหรอหรือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ที่เทสลาใช้ก็คือไม่รับผิดชอบแค่เป็นระบบช่วยขับรถเจ้าของรถเป็นระบบช่วยขับยังไม่ได้บอกว่าขับให้แทนคือกฎหมายตอนนี้ในขณะแคลิฟอร์เนียที่เป็นแบบก้าวหน้าเรื่องนี้ก็ยังดิสคัสกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไร Tesla Elon Musk ก็บอกว่าแบบรถพร้อมนานแล้วเหลือแค่กฎหมายก็คือถ้ากฎหมายผ่านก็แค่ปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตแล้วก็ใช้ได้เลยเอ๊ะ Tesla คันที่มันรอดรถบรรทุกนี่คนขับเขาหลับป่ะหรือว่าเขากดไม่ทันคนขับเห็นแล้วแต่คิดว่าเฮ้ยระบบมันต้องเทพแน่เลยเดี๋ยวก็เบรกให้แหละก็ซัดเข้าไปเลยตายก็เทสลาก็เลยบอกก็เป็นความผิดของคนขับแหละเพราะว่าเทสลาสามารถดึงข้อมูลจากซากเหมือนแบล็คบ็อกซ์ของรถออกมาได้แล้วก็คนพบว่าเทสลามีการแจ้งเตือนทั้งหมด3รอบแล้วคนขับไม่แอสซูมคอนโทรลเองเล่าข่าวให้คนฟังนิดนึงเผื่อเขาอ๋อโอเคคือมันมีเคสอย่างนี้เทสลาเนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบใช้กล้องรอบคันอะในการสแกน environment ว่ามันจะแบบจะควรจะเบรกจะเลี้ยวจะหลบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เคสที่เกิดขึ้นคือรถบรรทุกเทรลเลอร์สีขาวมันคว่ำกลางไฮเวย์ซึ่งพอมันเป็นสีขาวเนี่ยมันเหมือนไปกลืนกับเส้นขอบฟ้าแล้วกล้องรถเนี่ยดูไม่ออกแต่คือถ้าเป็นมนุษย์อะมันเห็นนึกออกปะกล้องรถมันไม่เห็นทีนี้รถมันก็เลยวิ่งมาแบบบนไฮเวย์อะแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยแบบไม่มีเบรกแม้แต่นิดเดียวเหมือนไม่เจอออบเจกต์อ่ะซัดเข้าไปเลยแล้วคนขับรู้สึกตายคาที่เลยมั้งอะไรเงี้ยเพราะชนแบบแรงอ่ะประมาณ100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะในข่าวจำไม่ได้ว่ากี่สิบไมล์เออทีนี้ก็เลยแบบสื่อก็เลยเล่นประเด็นอย่างนี้แหละเขาก็ชอบเล่นอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยอันตรายอะไรเงี้ยแต่ Tesla ก็สเตทเมนต์ว่าแบบเนี้ยก็หลังจากที่เก็บข้อมูลกล่องดำออกมาเนี่ยมันก็แบบเขาบอกแล้วว่าให้คนขับassume control แล้วนะassume control แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนขับก็เหมือนแบบประมาทเออก็นั่นแหละโอเคก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากเหมือนกันจริงๆมันมีไดเลม่าจากประเด็นที่แนทพูดเพิ่มเติมอีกอย่างนึงด้วยนะว่ารถเนี่ย
ควรจะมีเอติกส์กับเพื่อนมนุษย์หรือเจ้าของรถเข้าใจความหมายปะคือฉันซื้อรถรถก็ควรตัดสินใจที่ปกป้องฉันไม่ใช่ไปปกป้องคนอื่นนึกออกไหมคือมีคนแก่ตัดหน้ารถแทนที่จะหักหลบแล้วพุ่งลงข้างทางคนขับตายอ่ะก็ชนไปดีวะเพราะว่ามันอยู่บนถนนแล้วกูจะได้รอดอย่างเงี้ย อันนี้ยังเป็นแบบอะไรที่ยังทะเลาะ กันอยู่เลยจริงๆอันนี้มันทำให้เราคิดถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะเรื่องกฎ3ข้อของหุ่นยนต์แต่นี่มันยิ่งกว่ากฎ3ข้อของหุ่นยนต์เผื่อมีคนไม่รู้หุ่นยนต์กฎ3ข้อก็คืออะไรวะก็คืออะไรบ้างนะอันที่1คือหุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ป่ะไม่ทำร้ายมนุษย์อันที่2ก็คืออะไรห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดเราก็ตกใช่ใช่เหรอใช่ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมจิตอ่อนจังเลยอ่ะห้ามทำร้ายมนุษย์ห้ามทำร้ายมนุษย์ข้อสองคือห้ามโกหกให้ฟังคำสั่งของมนุษย์เดี๋ยวนั้นศีลห้าละคนละคนห้ามทำร้ายมนุษย์ข้อสองคือให้ฟังคำสั่งของมนุษย์ยกเว้นแต่ว่ามันจะขัดกับข้อหนึ่งข้อสามแล้วก็ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองเมื่อไม่ขัด1และ2คือข้อ1สําคัญข้อ3นี่ไม่เคยได้ยินข้อ1สําคัญสุดว่างั้นแหละแต่อันนี้มันยิ่งกว่าอีกนะเพราะอันนี้มันปกป้องมนุษย์แล้วมนุษย์คนไหนล่ะไม่แต่ว่าสมมุติใช่ถ้ามันแอซูมว่าคนขับทุกคนหมายถึงว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ตัดสินใจเองเลยแล้วเราเค้าเรียกว่าอะไรนะแล้วเราเป็นคนรับผิดชอบการตัดสินใจของรถทั้งหมดอ่ะไอการที่ถ้าสมมุติว่าเลือกปกป้องคนในรถอ่ะแล้วเรารับคอนซิเควนซ์เองอ่ะมันก็ดูสมเหตุสมผลใช่ก็เหมือนจะเป็นคือปัจจุบันก็คือระบบมันเป็นอย่างนั้นแหละก็คือหมายถึงว่าถ้าฉันเลือกเปิดเองแล้วรถมันไปทำอะไรบ้าๆบอๆเองก็คือคนนั่งคนที่เปิดคำสั่งรับผิดชอบของคนเปิดไว้ใช่รับผิดชอบทั้งหมดแต่ทีเนี้ยที่กฎหมายเขาผลักดันเพราะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็มีก็ไม่ต้องมาปกป้องฉันไงไม่ได้ไม่แต่ว่าที่เขากำลังผลักดันในแง่ของกฎหมายที่เขาผลักดันในแง่ของกฎหมายก็คือว่าถ้าเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่า full self driving act อะไรประมาณนี้ถ้ามันผ่านออกมาความรับผิดชอบจะถูกขยับจากเจ้าของรถไปเป็นบริษัทรถนึกออกไหมคือคุณก็ต้องรับผิดชอบโปรแกรมของคุณด้วยไม่ให้คุณโปรแกรมห่วยถูกต้องประมาณนั้นก็เป็นประเด็นเราเชื่อว่าในโลกนี้น่าจะมีคนที่ไม่ขับรถมากกว่าคนที่ขับรถเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าให้มันปกป้องคนขับคนที่ไม่ขับทั้งหมดอ่ะจะประท้วงไม่ให้มันขายซึ่งเขาจะมีจำนวนคนอ่ะที่มากกว่าแต่เขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะพอเขาไม่ขับเขาอาจจะอยากได้รถที่มีขับเองไงหรือว่ามันก็อาจจะมีอินเซนทีฟไม่แต่หมายถึงว่าการที่เขาไม่ขับแปลว่าเขาเป็นผู้ใช้ถนนอย่างอื่นเนี่ยเช่นขี่จักรยานหรือว่าเดินทางม้าลายหรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราบอกว่ารถจะปกป้องคนในรถก่อนคนข้างนอกคนข้างนอกทั้งหมดพวกขี่จักรยานพวกที่เดินไปทำงานก็จะเหมือนแบบเฮ้ยไอ้ข้างๆเนี่ยพร้อมที่จะชนฉันตายเลยเหรอนึกออกปะก็แบบเขาก็จะประท้วงไม่ให้ขายแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติบอกว่าอ่ะงั้นเราจะปกป้องทุกคนรอบๆรถอีกคนขับก็ไม่ซื้อก็จะไม่ซื้อไม่แต่ว่าหลักการเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าคือมันโดยปกติแล้วว่าคนทุกวันนี้ที่เป็นคนขับอ่ะโดยเซนส์ปกติก็ต้องปกป้องตัวเองอยู่แล้วป่ะใช่มันก็อาจจะแบบเหมือนไม่ต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่าในแง่มันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากไงมันเลยเป็นเรื่องยากมากไงคือหมายถึงว่าทำไมไม่ออกมาทันทีพอมันเป็นคนอะเราจะรู้ว่ามันมี human error นึกออกปะคือที่แบบเอ้ยตอนนั้นมันอาจจะแพนิคแล้วมันก็ไม่มีใครอยากให้สลดให้เกิดขึ้นอีกแต่พอมันเป็นโรบอทปุ๊บอะเราก็จะไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มาเห็นใจโรบอทใช่เราไม่เอมพาธีกับโรบอทไงถ้าโรบอทตัดสินใจอย่างเงี้ยมันเละมันเละแม้จะเป็นคอร์ปอเรทอะเราก็ไม่เห็นใจคอร์ปอเรทอยู่แล้วเออถูกต้องคือมันเลยเป็นประเด็นแล้วก็เหมือนที่แนทยกมาแต่แรกเลยอะสมมติไอ้เรื่องนี้ผ่านแล้วเขาที่หน่วยงานมาแทรกแซงบอกว่า
รถที่มี AI ตัวนี้เป็น AI ที่ดีก็คือเรารถมันจะไม่หักหลบไปหา pedestrian คนเดินถนนแน่นอนอย่างเงี้ย 100% ก็คนที่ขี่จักรยานกับคนที่เดินถนนก็จะดีใจว่าแบบแล้วเขาปลอดภัยกว่าคนขับแน่นอนถูกป่ะแล้วสมมุติมันผ่านไปแป๊บนึงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าคนที่ขับรถโดยการขับรถเองอ่ะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเข้าใจป่ะคุณจะแบบตัดสินใจโน้มไปทางตัวเองมากกว่ารถที่มันขับด้วยตัวเองใช่คือเราเชื่อแล้วว่าแบบรถที่โปรแกรมมาปลอดภัยกว่าคือไม่หักหลบลงบนถนนแน่นอนคนก็จะกดดันให้ว่าเฮ้ยการที่คุณขับรถอัตโนมัติรถไม่มีคุณขับรถไม่มี AI คือคุณเห็นกับตัวนะมันก็จะเป็นแต่คือส่วนหนึ่งความยากของการที่จะทำอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวแปรมันเยอะเพราะทุกคนอ่ะมันทุกอันมันเป็นควบคุมด้วยมนุษย์หมดไงถ้ามันไม่มีสิ่งที่ควบคุมมันด้วยมนุษย์บนถนนนะมันจะง่ายเช่นจริงๆมันก็เหมือนกับกรณีของรถไฟฟ้าที่เดี๋ยวนี้มันก็มีรถไฟฟ้าที่มันเป็น driverless อยู่แล้วใช่ไหมคือมันไม่สนใจอยู่แล้วอะไรมาที่มันไม่มีอุปสรรคอื่นๆที่อยู่ในทางของมันแล้วมันก็วิ่งตามทางแค่นี้มันก็สามารถมันง่ายมากเลยที่จะทำแบบไม่ต้องมีคนขับถูกต้องเขาก็ยังทำผิดนะหลายทีเลยได้ยินเลยว่าสถานีต่อไปพร้อมพงอันนั้นคือเขากดผิดเฉยขนาดมันเป็นออโต้หมดแล้วยังผิดเลยอ่ะอันนั้นมันคนกดเลยแต่คือเข้าใจว่าที่เราเข้าใจแท้เราเข้าใจไม่ผิดนะก็คือจริงๆระบบรถไฟที่มีคนขับในไทยพวก BTS หรือว่า MRT อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ขับจริงๆด้วยซ้ำเขาแบบใช่นี่ไงรถไฟสายใหม่ฮะรถไฟสายสีทองรถไฟสายสีทองกดแบบเปิดนู่นนี่นั่นหรือออกรถหรืออะไรประมาณนี้เช็คความเรียบร้อยเฉยๆส่วนสายสีทองอ่ะก็คือไม่มีคนขับเลยจริงๆใช่แต่มันคือเรื่องของนี่แหละว่ามันเป็น close environment ไงก็คือเป็นรางของตัวเองมันไม่มีอะไรเข้ามามันก็ค่อนข้างแบบปลอดภัยกว่าเยอะใช่ไหมแล้วจริงๆส่วนใหญ่มันก็มีคนคอนโทรลอีกชั้นหนึ่งด้วยหรือเปล่านะพวกนี้ใช่ใช่เป็นศูนย์บัญชาการอะไรเงี้ยมันก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าแบบถ้าเราจะปล่อยให้มีออโตโนมัสไดรฟิ่งในเมืองหรือในถนนจริงๆอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดการมองถนนใหม่นึกออกปะคืออาจจะใช้ว่าอ่ะระบบขับอัตโนมัติใช้ได้บนไฮเวย์ที่มั่นใจว่าไม่มีสัตว์คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวเฉพาะเลนอันนี้ส่วนตัวอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวคิดที่ยังไม่ตกผลึกกันซะทีเดียวเอ๊ะในสเกลที่เล็กลงมาล่ะครับสมมติไม่ใช่รถยนต์แต่เป็นหุ่นยนต์ขับตัวเองหรือว่าหุ่นยนต์ส่งพิซซ่าอย่างเงี้ยหรือว่าโรบอทที่ถูกที่กวาดบ้านให้เราเงี้ยมันจะชนเราป่ะส่งพิซซ่าเหมือนได้ยินชนแล้วเราไม่ตายป่ะบางประเทศเขาใช้โดรนส่งอาหารกันป่ะใช่มีเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่เป็นโดรนซึ่งมีส่งของส่งพัสดุส่งพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดรนมันจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฟ้ามันว่างกว่ากว้างมันว่างๆกว่าถนนแล้วมันก็ไม่มีแบบคือไม่มีทางที่มนุษย์จะในตอนนี้ที่จะแบบว่าฉันลอยๆอยู่แล้วมีโดรนวิ่งมาบินมาชนอะไรแบบนี้ใช่แต่อิชูโดรนก็จะเจออย่างนึงที่แบบสะท้อนความเร็วของมนุษย์มากคือโดรนแม่งโดนปล้นคือโดนปล้นพัสดุโดนหรือโดรนโดนสอยเพื่อขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาของอเมซอนเหมือนกันแต่นั่นข่าวเก่าแล้วนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเห็นว่าพัฒนาเหมือนแบบแมวจับหนูอะคือก็พัฒนาระบบที่จะแบบหลีกหนีคนระบบอะไรแข่งกันไปว่าจะไม่โดนปล้นเลยก็ตลกดีเดี๋ยวนี้จริงๆมันมีประเด็นอีกอันนะที่น่าสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยพีซีเท่าไหร่คือรถขับอัตโนมัติเรียกทัวร์มองไม่เห็นมองไม่เห็นคนดำในเวลากลางคืนจริงๆมันเป็นแฟกต์อะมันไม่ใช่ไม่พีซีซึ่งจริงๆอันนี้มันแอพพลายกับเทคโนโลยีหลายอย่างมากๆใช่ face recognition อย่างเงี้ยแต่ facial recognition มันก็มีคนพูดประมาณว่าเพราะว่าคุณอ่ะไม่ใช้หน้าที่หลากหลายพอในการ recognize คนใช่ใช่หรือว่าสมมุติว่าเป็นแบบ eye scan อย่างเงี้ยแล้วแบบคนเจ็คใช้ลำบากอะไรอย่างเงี้ย มีเคนโดนมาแล้วใช่ไหมมันเป็น physical recognition ที่เป็นความจริงไงไม่คือฉันอ่ะไม่โดนเรื่อง face ID เว้ยคือฉันโดน animojiแล้วอีโมติคอนที่แบบเอา Face ID เราไปสวมอ่ะแล้วคือฉันใช้อะไรก็ตามเว้ยตามันจะตีที่เร็วมากตลอดเวลามันเขียนไม่บอกเร็วอีโมจิมันเลสซิซึมคือเราใช้เป็นเอเลี่ยน
แล้วเอเลี่ยนมันจะหยีตาตลอดเวลาเว้ยซึ่งมันแบบมันเลวร้ายมากเฮ้ยมันไม่มีใครเขียนไปด่าแอปเปิ้ลเลยเนี่ยอันนี้ประเด็นหลักเลยนะเว้ยคนจีนได้อย่างไรเออไม่รู้อ่ะหรือว่ามันเป็นเพราะฉันวะไอโฟนนับร้อยล้านเครื่องที่เมืองจีนขายได้อย่างไรไม่รู้อ่ะหรือว่าเพราะเราประเด็นคือไม่มีใครใช้อีโมจิก็เลยไม่ใครสนใจจริงจริงเราไม่มีปัญหาเราใช้แต่นั่นแหละเรื่องการผลักภาระความคิดไปให้หุ่นยนต์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใหม่และยังดูไม่ค่อยมีข้อสรุปเลยแล้วอย่างสมมติเรื่องคนดำอย่างเช่นแบบทำเลเซอร์ขนไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ PC ป่ะเออใช่ไหมเลเซอร์ขนคือ IPL ไม่สามารถทำกับผิวที่ดำได้เออไม่เออคือขนาดไม่ต้องถึงกับดำเลยแค่เพื่อนเราคล้ำอ่ะเป็นคนแบบคนไทยเอเชียนอันนี้เออก็ทำอยู่เออเราพนักงานเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยถือว่าแบบคล้ำนะแบบอาจจะมีปัญหาได้อะไรเงี้ยเออแต่คือโอเคสุดท้ายก็คือทำได้นะคะแต่คือสมมติแบบถ้ามันมีจุดดำที่ดำกว่าผิวปกติขึ้นมานิดนึงคือเขาต้องเอาปิดติ๊กเกอร์มาแปะแบบไม่งั้นแบบมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะไม่คืออธิบายอธิบายนิดนึงเลเซอร์พวกนี้มันคือเหมือนกับมันจะใช้พื้นผิวอ่ะมันจะแอบซอบแสงพอมันเป็นผิวคล้ำหรือดำปุ๊บมันจะดูดแสงแล้วมันจะไหม้ซึ่งมันนั่นแหละมันเหมาะกับไม่เคยคิดจริงๆมันเหมาะกับคนเอเชียที่ขาวหน่อยอ่ะคือเพราะว่าผิวคือขนอ่ะมันจะเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมพอยิงไปมันก็จะแอบซอบแสงไปหมดเลยแล้วมันก็จะทำลายอะไรใช่ใช่คือแบบก็เป็นอะไรที่แบบมันมีเปเปอร์หรือบทความแนวนี้เลยนะที่พูดถึงว่าแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะracism ไม่ racism สักทีเดียว discrimination on technology อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทีม develop ไม่เคยคิดปัญหาของชนกลุ่มน้อยเว้ยนึกออกไหมคือจริงเหรอคือนี่มองว่ามันคือแค่ target group หรือเปล่าอะไรเป็นไม่คือหมายถึงว่าแบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างถ้าสมัยก่อนที่เรื่องของsexism มันยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกจะเป็นโทษนี้อันนี้จำไม่ได้นะนี่จำไม่ได้ไม่ได้ paperรู้สึกจะเป็นคอนโซลหรืออะไรสักอย่างของสถานีอวกาศหรืออะไรประมาณเนี้ยที่ตอนสมัยยุคอพอลโลอ่ะเขาดีไซน์คอนโซลหรือที่จับอ่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้หญิงมันทำให้ผู้หญิงไม่สามารถยูสได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้อินคลูซีฟโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยมาเหมือนยุคปัจจุบันหรือเทคโนโลยีเลเซอร์อะไรเงี้ยว่ามันมีการพรีเวนทีฟตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็คือทีมวิจัยอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงจุดนี้เลยเพราะว่าไม่เคยมี diversity พออะไรเงี้ยมันมีเรื่องปัญหาการฉี่บนสถานีด้วยเออใช่ที่ฉี่ด้วยใช่ไหมที่เป็นปัญหาใหญ่เลยตอนแรกๆที่เนี้ยปัญหาใหญ่มากแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนกว่าจะแก้ปัญหาได้มันใช้เวลาซึ่งเหมือนแบบระหว่างนั้นก็คือมันผู้หญิงไม่สามารถไปใช้เขาเรียกว่าไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้เพราะว่าคือถ้าไปแล้วมันจะมีปัญหามันกลายเป็น discriminate โดยที่แบบเป็นระบบอย่างนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงแต่แรกเพราะว่าไม่มีทีมวิจัยเป็นผู้หญิงเลยแต่แรกคือเหมือนคือเข้าใจว่าที่ฉีดมันเป็นท่อซักชั่นในประมาณท่อดูดแล้วก็คือต้องเอาไม่มีอวัยวะออกมามันก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเอาปูสอดเข้าไปแล้วพ่นลงไปอ่ะคือมันไม่สามารถแบบควบคุมได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นของผู้หญิงปุ๊บมันจะแบบไอ้ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรเอามาต่อกับอวัยวะเพศแบบจะไม่พอดีหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วขี้ยังไงอ่ะขี้มันก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่หรอขี้เหมือนกันแต่ว่าแบบเอาหมายถึงว่าถ้าใช้ของขี้กับของฉี่ของผู้หญิงมันสามารถใช้ด้วยกันได้ใช่หรอไม่แน่ใจเคยอ่านไม่เหมือนคือเหมือนฉี่อ่ะเราไม่สามารถปล่อยให้ละอองน้ำมันออกมาแต่นิดเดียวไม่ได้เลยนี่ออกปะเพราะว่าในอวกาศคือเหมือนในอวกาศมันไม่มีความชื้นหรืออะไรประมาณนี้ขี้อ่ะสรุปคือเขาทอเรเลตได้กับเศษผงขี้แต่ทอเรเลตไม่ได้กับเศษน้ำเปรย์ของฉี่อย่างนั้นจริงเคยอ่านเหมือนกับแบบแล้วก็มีคนถามนี่มันแต่ถ้าท้องเสียทำไงอ่ะมันเหมือนโอกาสที่จะเสียต่ำมากบนอวกาศใช่เพราะว่าอาหารมันถูกลิมิตมาแล้วใช่ไม่มีแบคทีเรียเลยแต่ก็ไม่แน่เนี่ยบางวันเราอาจจะวันนี้รู้สึกปวดท้องจากท้องเสียไม่มันไม่เสียเลยเว้ยคือเคยอ่านเหมือนกันแล้วเหมือนกับขี้ที่ออกมาบนอวกาศมันจะเป็นแบบจะก้อนก็ไม่ก้อนจะผงก็ไม่ผงเพราะมันไม่มีแบบกราวิตี้อะไรประมาณนี้สมัยก่อนนะเขาดีไซน์มาแล้วว่าให้ขี้ออกมาเป็นแบบทุกครั้งเลยใช่แล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือก่อนที่คุณจะไปอวกาศนักบินอวกาศต้องฝึกขี้อยู่ประมาณแบบเป็นเดือนอะเพราะอีขี้อะมันจะเป็นท่อดูดแล้วเราต้องเอาท่อดูดไปจ่อตรงรูตูดเพื่อให้มันขี้แล้วดูดออกไปเลยโดยห้ามมีอะไรเล็ดรอดออกไปเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศต้องฝึกขี้รู้สึกเราฟังเราถ้าตดแบบมีเล็ดออกมาด้วยทำไง ไม่รู้อ่ะแต่แบบที่ฟังเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นวิดแคสต์มั้งตอนแรกๆเป็นตอนที่แบบท็อปฮิตเลยเรื่องการขี้บนอวกาศเนี่ยแหละ
คือทั้งตอนแม่งคุยเรื่องขี้บนอวกาศดีมากมีคนที่สนใจการขี้จริงๆไทยเรียกว่าพี่แอนชอบพี่แอนไม่มาเฮ้ยขี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นุ้ยจริงๆเราว่าการที่แบบใช้อะไรด้วยกันไม่ได้ทุกคนน่ะมันไม่ใช่เกี่ยวกับการมองข้ามอย่างบางอย่างเห็นแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าไม่เหมาะแต่มันก็แก้ไม่ได้ป่ะเช่นกรรไกรอ่ะมันไม่มีกรรไกรที่สามารถใช้ได้ทั้งคนถนัดขวาและซ้ายอะไรเงี้ยคือถ้าแต่เขาก็มีกรรไกรคนถนัดซ้ายนะใช่ใช่คุณต้องไปหาซื้อแบบซ้ายเลยเรามองว่าบางอย่างมันเป็นลิมิเตชันจริงๆที่แบบทำไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะเช่นเลเซอร์ IPL มันทุนนิยมเลยป่ะคะแบบถนัดซ้ายถนัดขวาก็คือพบประชากรคนถนัดน้อยทำมาก็ไม่คุ้มทุนมาเลยไม่ทำก็ด้วยใช่ทำมาก็แพงไม่มีสเกลถ้าคุณแบบเป็นคนถนัดซ้ายที่จนคุณก็จะไม่เข้าถึงใช่แล้วอันนี้ถ้าจะให้บ่มผูกเรื่องกับตัว AI ก็เหมือนกันนะคือ AI อ่ะมันต้องมีเขาเรียกว่าเหมือน machine learning ถูกป่ะกระบวนการเรียนรู้ก็คือ AI มันจะแบบฉลาดเองเลยไม่ได้เราต้องใส่ sample data เข้าไปก่อนซึ่งตอนนี้มันก็เลยมีปัญหากับ AI บางอย่างที่ใช้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะ AI ในการดูภาพอ่ะเหมือนกับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในโฟโต้ของ iPhone หรือว่า Google Photo เนาะเราสามารถพิมพ์ได้ว่าหารูปแบบแคทมันก็จะดึงรูปแมวขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอเนื่องจากว่าเขา AI ในดาต้าเบสที่มันไปเรียนรู้อ่ะมันจะมีคนผิวขาวเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ recognition ของแบบคนผิวดำหรือชนกลุ่มน้อยเงี้ยเพี้ยนไปเยอะมากอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งมันก็เลยกลับมาที่แบบ autonomous driving ที่เรื่อง ethical dilemma เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่ามันเข้าใจ sample set กับพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในวิจัยของรู้สึกกับ Google มั้งคือแบบใส่แต่แบบคนขาวคนจีนที่อยู่แบบที่ศูนย์วิจัย Google อะจนละเลยพฤติกรรมของคนบางกลุ่มไปด้วยแล้วทำให้รถอะแม่ง resist โดยไม่รู้ตัวเนี่ยที่เคยอ่านอาร์ติเคิลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ทางแก้ก็คือก็ต้องเพิ่มเซตให้มันเรียนเยอะขึ้นโดยที่เป็นเซตที่เป็น generalize มากขึ้นใช่หรือบางทีมันอาจจะจับพฤติกรรมคนเมกันอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมาใช้ที่ไทยได้ถึงเขาเอาคนจีนมามันก็จะเป็น A B C อยู่ดีมันก็ไม่ใช่จีนแบบเราใช่ใช่ก็ไม่มีทางหยิบคนแบบเราไปได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันไกลเกินออกไปอย่าง Tesla Auto ออโต้ไพลอตอะครับที่เมกาเขาใช้ได้แทบไม่มีปัญหาเลยนึกออกปะคือเนื่องจากคนเขาลบกฎจราจรมันมีคนนึงที่เป็นคนขอนแก่นซื้อ Tesla มาใช้แล้วเขาก็ทดสอบไอออโต้ไพลอตเนี่ยวิ่งเข้ากรุงเทพตอนอยู่ทางหลวงระหว่างจังหวัดไม่มีปัญหาแต่ทันทีที่เวลาแบบเราวิ่งไปปุ๊บแล้วเจออำเภอเมืองหรือแบบเมืองเล็กๆนี่ออกมาที่มันจะเริ่มเป็นอินเตอร์เซ็กชันเยอะๆที่แบบเป็นแยกเยอะๆปุ๊บพอมันเริ่มมีมอไซค์ปุ๊บเทสลาขับไม่ได้เลยคือเทสลาวิ่งไปอยู่ปุ๊บมอไซค์แทรกปุ๊บมันเบรกหน้าทิ่มเบรกหน้าทิ่มตลอดจนแบบไม่กล้าไปไหนเลยเออคือเทสลาไม่ได้เทสกับเมืองที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เทสอยู่แล้วมันไม่มีแล้วแบบเมืองฝรั่งที่มีมอไซค์มีอะไรอิตาลีขายไม่ออกดิขายไม่ออกในเซาท์อีสเอเชียก็เขาขายที่อื่นมันก็ไม่พอผลิตอยู่แล้วเขาจะย้ายโรงงานมาแล้วไม่มีแม่งข่าวปั่นหุ้นคนเหลวแต่ว่าทีเนี้ยคือกำลังจะพูดเรื่อง limited resource หมายถึงว่าแน่นอนมันมี limited resource อยู่แล้วอะถ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องเซต priority ถ้าในโลกทุนนิยมอะเขาก็ต้องเลือกคนที่มันแบบมีกำลังจ่ายก่อนอยู่แล้วมันก็เป็นเหมือนแบบอาจจะเป็น racism โดยที่ด้วยการเงินแบบนี้อยู่แล้วทันทีมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไร concern นึงที่ต้องคิดใช้คำนี้ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละสิ่งนี้เกิดขึ้นคือ AI มันก็เกิดจากไอ้ sample set กับenvironment ที่มันเรียนรู้อะว่ามันเป็นยังไงถ้าสุดท้ายก่อนอ๋อไม่ก็บอกว่าสุดท้ายก็คือว่าถ้าแบบสุดท้ายคนที่แบบเป็นคนสร้าง AI ขึ้นมามันมี ethic อะมีเซตจริยธรรมแบบนึงอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตามสังคมมนุษย์กำหนดมันไม่ได้แบบโผล่ขึ้นมาเองเหมือนในนวนิยายที่จะแบบคิดขึ้นมาได้ว่าต้องฆ่าคนเลยก็อาจจะคิดอยากให้ฆ่าคนก็ได้ร่วมแค่อะไรวะหาเคาน์เตอร์อาร์กิวเมนต์เฉยพี่แนทจะพูดอะไรปะเอ้แต่ว่าพอพูดถึงประเด็นนั้นอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดประเด็นเราพูดประเด็นหมีเคนก่อนพอพูดถึงประเด็นเมื่อกี้ที่หมีเคนคุยกับตัวในอนาคตไวรัสมันจะไม่ใช่แค่แบบเหมือนตอนเราใช้ Windows 3.1 อ่ะไวรัสคือการที่พอมันโดนเครื่องแล้วเครื่องรวนแบบพ่น CD ออกมาเองนึกออกปะไอ้ CPU ชอบพ่น CD ออกมาเออแต่ว่าอันเนี้ยถ้าในอนาคตมันติดไวรัสหรือมีคนเอาไวรัสมาปล่อยอ่ะก็คือมันจะขับชนคนแก่ชนใหม่อ่ะมันก็น่ากลัวนะเออมันซาโบทาชอ่ะมันน่ากลัวมากคือถ้ามันโดนแฮกขึ้นมาจริงๆหรือว่าจริงๆก็คือไม่ต้องถึงแฮกก็ได้อย่างเคส Boeing อะไรนะลำอะไรที่ตกไป2ลำนะ737 Max เออ737 Max อย่างเงี้ยมันก็สะท้อนว่าแบบ
บางทีเราก็พึ่งพาเซ็นเซอร์มากเกินไปก็เกิดขึ้นได้เราจะจับแปลนหนึ่งเมื่อกี้เราพูดว่า A B C ไม่เหมือนคนจีนแบบเรา A B ก็คือย่อมบริการบอลไชนีอ่าถูกต้องอ่ะหรือว่าเขาเรียกตัวเองว่าบานาน่าก็มีก็คือข้างนอกเหลืองแต่ข้างในเกลียดมันเป็นคีย์เทอมที่แบบทุเล็ดอ่ะเออจริงไม่แต่ตอนเราหมายถึงว่าตอนเราอยู่สกอตแลนด์อ่ะเขาไอ้นี่เลยนะเขาเรียกตัวเองว่าแบบเนี้ยเรามีเพื่อนคนหนึ่งจีนที่พ่อแม่เป็นแบบเกิดเขาเกิดในสกอตแลนด์ตั้งแต่ยุคตายายเนี้ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเป็นบานาน่าแล้วเขาก็เลยมาเล่นโจก็แบบเนี้ยหลายครั้งอ่ะบางทีเขาก็โดนเพื่อนเรซิสโดนคนเรียกว่ามังกี้เขาจะบอกว่า I'm not monkey I'm a คือเรารู้สึกว่า A B C อ่ะโอเคบานาน่าใช่ใช่คิดเหมือนกันใช่ป่ะแต่เข้าใจละมันไม่ได้ ABC อ่ะเพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่เมริกันคำบรรยายเฉยๆว่าเหมือนพูดแฟกต์อย่างนึงแต่บานาน่านี่เหมือนจะคือเรารู้สึกบานาน่ามันเหยียดซ้อนเหยียดมากๆเลยใช่ใช่ใช่anyway ป่าจะเล่าเรื่อง737ให้ฟังจะได้เผื่อคนฟังจะได้ไม่รู้จะได้เข้าใจก็คือเหมือน737อ่ะมันมีเครื่อง737 Max นะฮะมันจะมีตก2ครั้งคือLion ของอินโดนีเซีย Lion Air แล้วก็Ethiopian Airlines ก็คือรุ่นนี้มันมีปัญหาก็คือเครื่องบินนี้มันอายุประมาณแบบน่าจะเกิน50ปีแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยดูให้แล้วทีเนี้ยก็คือเหมือนสมัยนู้นเนาะเครื่องยนต์ของเครื่องบินอ่ะมันขนาดค่อนข้างเล็กและในปัจจุบันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นอ่ะมันต้องการพื้นที่ในการดึงอากาศเข้ามาเยอะขึ้นเครื่องยนต์ของเครื่องบินอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าใครสังเกตเคยนั่ง737นะมันจะหน้าแหลมๆนิดนึงแล้วก็เครื่องยนต์อ่ะมันจะตัดที่ข้างล่างมันจะเป็นไม่เป็นวงกลมอ่ะมันจะเป็นเหมือนวงกลมแล้วตัดข้างล่างออกเพราะว่าคือเขาขยายใหญ่จนมันแบบมันจะละพื้นอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยต้องตัดขอบล่างทีเนี้ยรุ่น737 Max เนี่ยมันอยากใช้เครื่องใหญ่กว่านั้นอีตัดขอบล่างเนี่ยมันไม่เพียงพอเขาก็เลยใช้วิธีเลื่อนเครื่องยนต์ไปข้างหน้าปีกแล้วดันขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันมีพื้นที่ให้เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นทีเนี้ยทำให้สมดุลน้ำหนักของเครื่องบินนะครับมันเสียไปเขาก็เลยวิธีแก้ก็เลยเขาก็เลยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะเขียนขึ้นมาเพื่อกดหัวเครื่องบินลงและที่มันจะยกขึ้นให้มันพอดีกับระนาบการบินปกติเชิดขึ้นหรือกดลงวะจำไม่ได้กดลงกดลงใช่ไหมกดลงรู้สึกจะกดลงนะ anyway ก็คือไม่แน่ใจแต่ถ้าเข้าใจว่ากดลงแต่ว่าทีนี้ก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์ช่วยควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์นี้อยู่ทีนี้เขาเขียนไว้ด้วยว่าให้ซอฟต์แวร์โอเวอร์ไรด์นักบินโอเวอร์ไรด์ซอฟต์แวร์ไม่ได้แต่มันมีระบบเสริมก็คือถ้าคุณอยากให้ปลอดภัยกว่านี้แบบมีเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นเพิ่มอีกเพื่อให้มันทำงานดีขึ้นต้องเสียตังค์เพิ่มซึ่งไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้ออีแพ็กเกจเพิ่มความปลอดภัยนี้พอคิดว่า Boeing มันคงคิดมาดีแล้วที่แบบFCC ไอ้ที่ควบคุมการบินไม่ใช่ FCC ผิด FAA หน่วยควบคุมการบินอเมริกาก็คงแบบตรวจมาแล้วอย่างดีนะที่ให้ผ่านมาเนี่ยอะไรประมาณมันผ่านด้วยมันผ่านด้วยมันเป็นฟีเจอร์ไม่จำเป็นไงก็คือโดยผ่านโดยที่ไม่ต้องมีซื้ออีแพ็คเพิ่มความปลอดภัยทีนี้ปรากฏว่าบินไปแล้วอ่ะมันเซ็นเซอร์หรืออะไรทำงานผิดพลาดแล้วอ่ะนักบินรู้ตัวว่าเครื่องบินอ่ะกดหัวลงดึงขึ้นไม่ได้ซอฟต์แวร์ไม่ให้โอเวอร์ไรด์แล้วก็จบจริงๆต้องใช้คำว่าโอเวอร์ไรด์ได้แต่วิธีการไปปิดระบบมันไม่ใช่วิธีที่เคยฝึกกันคือเหมือนคือเขาไม่ได้มี new training ถ้าคุณเปลี่ยน type จากสมมุติแบบ737รุ่นเก่ามาเป็น737 Max อ่ะเขาไม่ได้มี training เพนพิเศษเขาให้เหมือนแบบให้ซอฟเอกสารใน iPad มาแล้วมึงไปอ่านดูแล้วก็บินเลยแนวๆนั้นคือเหตุการณ์737 Max ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายของวงการการบินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมันมาซ้อนทับแล้วแจ็คพอตแตกพอดีก็คือวงการการบินเนี่ย Swiss cheese model ยังไงนะว่าอะไรอ่ะคือไม่คดีเหรอไม่คดีเหรอ Swiss cheese model ก็คือแบบทุกอย่างมาประจวบเหมาะที่อันเดียวกันพอดีเลยคือเป็นจุดโบหลายๆแล้วมันโบซ้อนกันพอดีอ่ะอ๋อ Swiss cheese ที่แบบเป็นชีสมีรูๆๆๆใช่ๆๆๆๆอ๋อถ้าตัวยังไม่ทำหน้าเข้าใจเราไม่เชื่อว่าคำนี้มีอยู่จริงมีจริงๆไม่มีเหรอเสียใจครับไม่คือไม่มีใครเชื่อใจหมอประวินอะไรวะทำไมอ่ะต่ออ่าใช่ใช่เห็นแล้วอ่ะสวิตชีสโมเดลก็คือทุกท่านนึกสภาพชีสแผ่นเนาะแล้วเวลาชีสมันก็จะมีแบบเป็นรูสุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมันเหมือนว่าชีสแผ่นหนึ่งอ่ะมันจะมีความผิดพลาดก็คืออีรูกลมๆเนี้ยซึ่งถ้าแบบเราเชื่อว่าสมมติเรามีชีสหลายแผ่นมาซ้อนกันอ่ะโอกาสที่มันจะแบบทะลุจากแผ่นแรกไปแผ่นสุดท้ายอ่ะมันคงน้อยอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าบางทีเอามาเรียงกันแล้วมันก็มีจังหวะที่มันแบบทะลุพรวดได้
พวกเดียวเหมือนกันความซวยของมนุษยชาติตอนนั้นซึ่งก็เกิดกันตอนนี้พอดีใช่ไหมนั่นแหละโอเคคือจะให้ขยายความตัว737เนี่ยคือหมายถึงว่าวงการการบินเนี่ยถ้าคุณผลิตเครื่องบินแบบใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Boeing หรือ Airbus เนี่ยคุณต้องมี requirement ก็คือต้องเรียกลูกค้าเนี่ยมาฝึกบินใหม่เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินลำใหม่ก็ต้องแบบเหมือนเข้าโรงเรียนใหม่หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นค่าใช้มันเขาจะมีประมาณว่าไอหน่วยงานเรกูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบ FAA หรือว่า ESA อะไรก็ตามอ่ะ ESA ของยุโรปประมาณว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องเทรนใหม่ซึ่งลูกค้าถ้ามึงไม่ต้องเทรนใหม่อ่ะมึงลดค่าใช้จ่ายให้กูเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งด้วยความที่วงการการบินมันแข่งขันกันดุมากเพราะฉะนั้นสายการบินก็เลยแบบไม่อยากจะมานั่งฝึกตรงนี้แล้วก็เป็นโจทย์ที่กลับไป Boeing Boeing ก็เลยไปเอา737มาลือและอัปเกรดใหม่แล้วพออัปเกรดใหม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการฝึกใหม่ก็เลยพยายามปรับออปชันให้น้อยที่สุดโดยที่ไม่ได้คิดถึงไอ้พวกเนี้ยอย่างชัดเจนหรือประกอบกับการที่ Boeing ต้องการจะแข่งกับ Airbus ก็เลยมีการล็อบบี้เรกูเลเตอร์หลายอย่างเพื่อที่จะทำให้737 Max มันออกมามันก็เป็นสวิชชิสโมเดลอย่างที่หมอประวินบอกอะคือมันแบบผิดพลาดเล็กๆๆๆๆปุ๊บจนมันมาแจ็คพอตก็คือเรื่องไอ้ระบบหัวเชิดเนี่ย MCAS เนี่ยจนถึงทำให้เครื่องบินตกทั้งที่ Boeing ก็บอกว่ามีแมนนวลแล้วนะมีเทรนนิ่งแล้วนะแต่ในความเป็นจริงคือนึกออกปะใครจะมานั่งจำแมนนวลได้ทั้งหมดในเวลาที่เครื่องบินมันดิ่งหัวลงเรื่อยๆอ่ะใครจะมานั่งแบบอ่ะเดี๋ยวเปิด iPad แป๊บนึงต้องกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆมันเป็นวากาบอนโมเดลคืออะไรอ่ะยังไงนะไม่มีใครดูเรื่องวากาบอนเลยไม่ได้ดูอ๋อซีรีส์เกาหลีเหรอใช่ใช่ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเล่าไม่เล่าเดี๋ยวสปอยงั้นข้ามไปขาใจเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าสรุปเวลามันนานแล้วน่าจะแบบคนน่าจะดูกันหมดสั้นๆก็คือวากาบอนมันเป็นเหมือนแบบเป็นฟีลว่ามันมีบริษัทหนึ่งอ่ะอยากขายเครื่องบินมากๆแต่ว่าเครื่องบินของมันอ่ะไม่ได้ดีเท่าอีกยี่ห้อนึงมันก็เลยไปร่วมมือกับหลายๆฝ่ายมากๆมีทั้งแบบรัฐบาลสายลับบ้าบออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เครื่องบินมันที่ดีกว่ามันตกเขาจะได้เลิกซื้อของมันแล้วก็มาซื้อของตัวเองแทน Based on true story ป่าวะเอาไม่ใช่แต่อันเนี้ยเล่าแบบไม่สนุกเลยออกมาถ้าในเรื่องแบบได้ก่อนแบบมันจะมีความเหมือนแบบอุ๊ยนายกหัวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆอ่ะ737อ่ะเป็น family ที่ขายดีมาตลอดขายดีกว่า320แต่อาจจะเพราะมันลอนช์มาก่อนด้วยแหละแล้วก็คือตอนเนี้ยแบบมันโดนกราวไปใช่มั้ยแล้วก็แบบไม่สามารถ certify ได้สักทีแล้วอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็คือประเทศต่างๆก็คือแบบไม่มั่นใจ FAA ว่าแบบมึงจริงปะเนี่ยแบบประมาณว่าไม่เชื่อใจว่าคุณจะให้ความปลอดภัยได้อีกก็เริ่มแบบดาวอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบเซอร์ติฟายอันนี้ตัวเองเนี้ยแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเมืองจีนอ่ะเป็นประเทศแรกที่สั่งไม่ให้บินแล้วเมืองจีนอ่ะก็คือเขาก็ทำคู่แข่งของ 737 อยู่ประมาณ 2-3 รุ่นอะไรประมาณนี้ด้วยมันก็เป็นอีกอินเซนทีฟนึงแต่ว่าทำมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยสำเร็จความพยายามล่าสุดก็คือเลยไปจับมือกับรัสเซียมีความรู้แต่ไม่มีเงินคนจีนมีเงินแต่ไม่มีความรู้มาจับมือกันดีกว่าแต่ก็เลื่อนมา2รอบแล้วนะคือบินจีนเนี่ยครับผม คือแบบเรียกความเชื่อมั่นไม่ได้เลยญี่ปุ่นจะบินแซงหน้าแล้วนะแต่นั่นแหละมันก็เลยสรุปว่าเรื่องของ AI เรื่องของระบบอัตโนมัติเนี่ยเวลาพอเราปล่อยไว้ใจมันมากแล้วมันเป็นสวิตช์ชีสขึ้นมาก็อันตรายโคตรคือนึกสภาพว่าแบบอย่างสมมติถ้ารถมันขับได้อัตโนมัติอย่างที่เราคุยกันแต่แรกขึ้นมาต่อให้มันมีเอติกส์โมเดลที่ดีมากว่าแบบรถมันจะเป็นไปตามอะไรนะคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมเห็นด้วยปุ๊บแต่มันมีคนไปเจอบั๊กแล้ว exploit มันอะความเสียหายมันก็อาจจะแบบเหลือเกินขนาดนับเลยอะใช่ไหมอย่างเช่นถ้าแบบคิดเล่นๆเหมือนแบบเอาผ้าแดงไปล่อรถเป็นบูกระทิงแล้วรถมันจะพุ่งชนอย่างเงี้ยใครจะไปรู้อะประมาณนั้นเราขอเล่าเรื่อง AI learning นิดนึงไม่รู้ว่ามันเรียกแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันดูเป็นแบบกระจอกกว่าคำว่า AI เยอะในมุมมองของเราคือตอนนี้เราอยู่ในที่ทำแชทบอทของบริษัทเราด้วยใช่ปะแล้วก็ไอแชทบอทเองอ่ะมันจะมี learning ของมันอยู่แล้วที่เป็นแบบที่เป็นทั่วไปที่แชทบอททั่วโลกต้องเรียนรู้กันอ่ะอย่างเช่นบางอันมันจะเป็น shuffle หมายถึงว่าแบบคำถามเดียวกันอ่ะตอบหลายๆแบบแต่จริงๆเนื้อหาเหมือนกันเอาง่ายๆสมมติว่าตัวทักมาหาเราสวัสดีอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าสวัสดีค่ะแนทพร้อมให้บริการค่ะหรือสวัสดีค่ะแนทค่ะหรือสวัสดีค่ะท่านกำลังคุยอยู่กับแนทค่ะอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าลูกค้าชอบคำตอบไหนมากที่สุดเวลาเราตอบ1ใน3อันเนี้ยไปที่ชัฟเฟิลแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาชอบแบบนี้สุดมันก็จะปล่อยอันเนี้ยออกไปบ่อยขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทีเนี้ยมันมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือไอ้ตัวแชทบอทอันเนี้ย
ที่บริษัทเราใช้อ่ะมันไม่ใช่ของประเทศไทยแล้วก็หลายทีอ่ะอะไรก็ตามที่เป็นของเมืองนอกอ่ะเวลาประเทศไทยออกมาใช้และเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอ่ะก็จะพังอยู่แล้วเหมือนที่เราเคยเล่าอ่ะว่าแบบมอม้ามันดันเท่ากับคอมม่ามันก็เลยตัดทุกคำที่มีมอม้าเป็น2คำนึกออกปะทีเนี้ยไอเนี้ยก็คือมันเกิดมาอ่านภาษาไทยอ่ะไม่ออกแล้วมันเอามาใช้ได้ไงเนี่ยเออสิ่งที่ต้องทำอ่ะก็เลยต้องเอามันอ่ะไปปักกับไปบวกกับ API ของ Google Translate โอ้โหเออก็คือแปลรกมาเลยอ่ะก็คือแปลคำพูดของลูกค้าออกมาเป็น Google Translate เป็นภาษาอังกฤษก่อนใช่ใช่แต่ว่าตอบกลับมันตอบได้อยู่แล้วไงเพราะตอบกลับมามันเป็นคำที่เราให้มันหรอกมะเออแบบสวัสดีค่ะแนทค่ะสวัสดีค่ะแนทให้บริการค่ะเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ต้องอ่านออกก็ได้มันก็แค่จำว่าแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3ลูกค้าชอบมากกว่ากันหรอกปะเออที่2คือแบบค่ะแนทพร้อมให้บริการมันก็พูดแบบที่2จบแต่ทีเนี้ยไอคำพูดของลูกค้ามันต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วจริงๆไม่ใช่มันแปลด้วยเราต้องแปลคำพูดที่คิดว่าลูกค้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ป้อนให้มันเป็นภาษาอังกฤษทีเนี้ยเวลาลูกค้าพูดกับมันลูกค้ามันก็จะแปลสิ่งที่ลูกค้าพูดแล้วก็มาแมปกับคำที่เราป้อนเข้าไปแล้วก็ค่อยตอบทีเนี้ย Google Translate อ่ะสมมติว่าเราคิดว่าฉันจะป้อนแบบนี้อย่างมีสถานการณ์โควิดอ่ะเราอยากจะให้แบบลูกค้าถามอะไรมาเกี่ยวกับโควิดแล้วแบบเหมือนบอทเราตอบให้ความมั่นใจเขาเนาะก็เช่นแบบเราสนับสนุน Social Distancing ให้อยู่ห่างกันไม่ต่ำกว่า2เมตรอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคำถามอ่ะลูกค้าจะถามว่าอะไรก็ต้องเดาหรอกเราก็ลูกค้าแจ้งบอกว่าฉันเห็นคนยืนไอค่ะซึ่งถ้าแปลเป็นอังกฤษอ่ะมันก็ควรจะเป็นแบบเออ a man is coughing อะไรเงี้ยหรอกบางแบบผู้ชายกำลังไอแคะๆเนี้ยแต่ปรากฏว่าฉันพิมพ์ไปว่าเหมือนแบบผู้ชายไออ่ะมันก็แปลว่า the man steam เราก็แบบสัตว์ทำไงดีวะคือพอเราใส่คำว่าแบบ the man is coughing อ่ะมันก็ไม่รู้เว้ยพอแบบพิมพ์ไปคนยืนไอค่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตอบมันก็ไปตอบอย่างอื่นมันก็ไปตอบว่าแบบขอบคุณที่สมัครเข้ามาอย่างเงี้ยแบบไอ้เหี้ยไอ้มันทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเออแล้วจนแบบเหมือนเออสตรีมก็สตรีมวะก็เลยใส่เข้าไปว่า the man is steam มันก็ตอบออกมาเป็นคำตอบที่ถูกแต่ทีเนี้ยเราอ่ะเป็นเจ้าของบอทเนี่ยนึกออกปะซึ่งไอ้คำว่า the man steam อ่ะมันจะอยู่กับบอทตลอดเพราะเราเป็นคนใส่เข้าไปแต่การใช้แปลอ่ะว่า the man steam เท่ากับผู้ชายไออ่ะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของ Google นึกออกปะถ้าวันไหนเขาเปลี่ยนใช่ถ้าวันนึงมันมีคนไปสอน Google ว่ามึง the man ไม่ได้ steam the man is coughing แบบ cough ไออ่ะ you know ไม่ใช่ steam ไอน้ำอย่างเงี้ยแล้วบอทก็แบบอ๋อขึ้นมาหลังจากนั้นพอคนแบบบอกว่าเห็นคนยืนไออ่ะอีบอทเราก็จะเหมือนแบบขอบคุณที่สมัครเข้ามาอีกแล้วอ่ะนึกออกปะเมื่อไหร่มึงจะฉลาดสักทีแบบมันยากมากเลยเออก็เลยแบบปวดหัวเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่คนจะไปแก้ใน Google นึกออกปะแล้วเราก็ไม่มีตัว alert ว่าแบบสิ่งนี้ถูกแก้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางอันมันอาจจะถูกตั้งแต่แรกแล้วก็แก้เป็นผิดก็ได้เพราะว่าคนไทยก็ชอบไปปวด Google ที่แบบช่วงหนึ่ง Google ก็แปลทุกอย่างผิดหมดเลยอ่ะเพราะว่าคนไปสอนใหม่ให้ผิดอ่ะวิธีแก้ก็คือไปแก้บูโรเครซีในบริษัทนะฮะให้เลิกใช้เหี้ยนี้เออจริงแต่ว่าเหมือนบริษัทเรามันมีหลายประเทศอ่ะเขาก็คงอยากใช้ไปที่มันจะซื้อราคาเหมาได้ไงมันเป็นนี่แหละก็คือหมายถึงว่าไอ้ความบูโรเครซีของบริษัทเนี่ยมันทำให้เกิดข้อจำกัดสิ่งนี้เกิดขึ้นไงไม่เขาเรียกว่าเป็น regional deal ไม่ใช่บูโรเครซีซะทีเดียวแต่แบบเข้าใจอ่ะบางเคสคือแชทบอทไม่ได้ให้ชีวิตคุณทำงานง่ายขึ้นอ่ะทำให้ชีวิตคุณชิบหายกว่าเดิมนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าให้เดาคำพูดที่ผิดอ่ะนึกออกปะคือเหมือนฝรั่งเวลามันไปเดาได้มันเดาง่ายเว้ยเหมือนแบบ where can I register อย่างเงี้ยก็เขียนเป็น where can I register เพราะว่าคนแบบลืมขอบวรรคระหว่างคำว่า can กับ I อย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันก็คือเหมือนแบบพอเดาได้ว่าจะผิดแต่ของเราเนี้ยเราบอกว่าอ่ะคนอยากรู้ว่าฉันจะแจ้งได้ที่ไหนชอบพิมพ์ผิดเราสังเกตว่าคนชอบพิมพ์ผิดคำว่าแจ้งเหมือนแจวฉันจะแจวได้ที่ไหนปุ๊บก็คือแปลอังกฤษออกมาไม่ได้แล้วอ่ะเจวแจวที่ไหนอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้อ่ะเออมันเดายากมากหรือคำว่าเดี๋ยวที่เป็นแบบสระเอดอเด็กไม่จะแหวนเงี้ยเออเดี๋ยวบอทก็คือแบบไม่มีวันเข้าใจอ่ะใช่หรือแบบที่มันแบบดึงจากคีย์เวิร์ดไม่ได้ถูกไหม
ไม่เพราะว่ามันต้องเป็นแบบเป็นเข้าใจก่อนอีบอทต้องเข้าใจต้องเป็นวลีใช่คือถ้าเป็นคีย์เวิร์ดมันจะซ้ำกันหลายคำถามมากเพราะว่ามันมีคำถามเยอะสุดท้ายสิ่งที่เราแก้ก็คือต้องใส่เป็นควิกรีพลายหรือเวลาเราแบบหรือเวลาสมมติว่าตัวถามว่าสมัครยังไงอ่ะมันก็จะมีปุ่มมาให้เลือกว่าสมัครเป็นอะไรบ้างหรอว่าแบบเช่นแบบเปียโนขิมไวโอลินอะไรเงี้ยแล้วก็จิ้มเอาว่าจะสมัครอะไรเงี้ยใช่ก็จากประสบการณ์ที่เคยเห็นแชทบอทประมาณ2ปีที่แล้วหลายเจ้าก็คือตอนแรกก็จะแบบใช้ระบบอัญชันฉลาดคือแบบพิมพ์เองมาเลยจ้าเดี๋ยวจัดการโต้ตอบให้เหมือนคนทุกเจ้าตอนนี้ก็กิฟต์อัพมาเป็นบัตเทิลหมดแล้วกดเข้าไปปุ๊บก็คือมีแค่ชุดให้เลือกประมาณ4ฮะอะไรนะก็มาเป็น10แบบของไทยนี่คือมีคนที่ใช่ใครทำก็ไม่เวิร์คใช่คือภาษาไทยแม่งแบบยากมากแล้วก็เราว่าไม่ใช่ภาษาเดียวด้วยเว้ยพฤติกรรมคนไทยอ่ะไม่เหมือนใดในโลกคือที่เห็นแชทบอทหลายเจ้าอินบ็อกซ์ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเหมือนระบบ call center อ่ะก็คือมีเมนูให้เลือกอะไรที่เป็นอินโฟได้ก็กดไปแต่ถ้าสุดท้ายไปจบแล้วลูกค้ายังไม่จบก็เข้าแชทเป็นระบบ call center ไปแทนคือแชทบอทเลิกใช้กันเกือบหมดแล้วมั้งเพราะมันแบบเละเทะมากอ่ะมันได้ไม่คุ้มเสียจริงๆจ้างคนมานั่งตอบใช่คุ้มกว่าแล้วก็ความไม่เข้าใจแชทบอทเยอะด้วยแหละคนหลายคนคิดว่าฉันคุยกับคนแล้วฉันก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยว่าคุยอะไรทำไมเนี่ยแบบคือเราเปิดมาชัดเจนเลยว่าฉันเป็นบอทเนอะอะไม่ต้องการความเนียนไม่ต้องการให้รู้สึกว่าแบรนด์กูฉลาดอะไรเงี้ยบอกให้รู้เลยว่าฉันเป็นบอทแต่ฉันน่าจะแก้ปัญหาให้คุณแล้วก็เขียนรีมาร์กไว้ว่าโปรดพิมพ์คำถามของคุณครั้งละ1บรรทัดเอ้ยครั้งละ1คำถามเป็นภาษาไทยสั้นๆแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามเช่นสมัครเรียนเนอะปะเออสมัครเรียนสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เบอร์โทรหรืออะไรเงี้ยเออสิ่งที่มันแบบสิ่งที่เขาส่งมาคือเป็นหน้าจอแคปสกรีนใช่นี่แหละโปสเตอร์ที่เราเอาไปโฆษณาว่าแบบมีสอนอะไรบ้างหรอกมาเขาก็แคปแล้วก็ส่งมาแล้วก็ตอบกลับไปว่าขออภัยค่ะนะตอนนี้ระบบของเรายังไม่สามารถประมวลรูปภาพได้ก็ส่งมาเป็นอีโมจิหน้าแบบร้องไห้ไปค่ะระบบของเรายังไม่สามารถประมวลอีโมจิได้มันแบบขีดแดชแล้วก็อันเดอร์สกอร์ก็ขีดอย่างเงี้ยแบบใช่คือคนไทยเขาคิดว่าไอ้ที่มันเป็นข้อความคือต้องได้คุยกับอะไรที่เหมือนคนเสมอไงมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่จริงๆถ้าเกิดว่าของเราเป็นเพราะสตรัคเจอร์ของภาษาไทยมันยากเองมันมีลูกเล่นได้หลายแบบพูดได้หลายแบบแล้วก็บางแบบคล้ายกันแต่คนละความหมายอะไรประมาณแล้วสะกดผิดง่ายด้วยแบบไอ้พวกแบบว่าวางทันตค่าตรงไหนใช้ตัวการันผิดสักผันเสียงวรรณยุกต์ผิดอย่างเงี้ยแต่มันก็กลับมาคือมันไม่มีสเกลพอที่จะทำเพื่อรองรับภาษาไทยอย่างเดียวอ่ะภาษาอังกฤษมันใหญ่กว่าไงใช่ไหมก็คือเราต้องแต่เราเท่าสรุปคือเราก็จะต้องไปแก้ที่ Google Translate นั่นเองให้ Google Translate มันแปลให้ถูกใช่ไหมแต่เราพูดจริงๆแบบพฤติกรรมคนไทยอ่ะก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันหมายถึงว่าบางทีถามคำถามและคำถามของเขาชัดเจนแล้วว่าอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วเข้าใจว่าอ่ะอาจจะหาไม่เจอก็ได้แต่บอทก็คือส่งเว็บไซต์ไปให้อย่างถูกต้องอย่างเงี้ยก็ยังถามมาว่าทำถึงตรงนี้แล้วทำยังไงต่อคะเงาะปะไม่ต้องอ่านคือในเว็บอะบอกพร้อมรูปอะ1ทำอย่างนี้2ทำอย่างนี้3ทำอย่างนี้แล้วเหมือนเขาทำถึง3อะแต่พอเขาเปิดเว็บมาแล้วเขาเจอ1เหมือนแบบอุ๊ยฉันทำผ่าน1ไปแล้วแล้วก็เลยแบบยังถามต่อว่า3แล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะคือแบบก็เลื่อนลงมาสิวะ มันเป็นเราว่ามันเป็นลักษณะการเรียนรู้ของคนไทยที่ไม่ค่อยอ่านแมนนวลเองครับไม่ค่อยอ่านอะไรอยู่แล้วแต่ในแต่ไรมั้งไม่แต่ว่าอันนี้อีกอันนึงคืออันนี้ตัวเราเองหมายถึงว่าเราอ่ะไม่ชอบคุยกับคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาเราเก่งกันแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเลือกถ้าเป็นแบบเซอร์วิสที่มันมัลติคันทรีอ่ะเราจะเลือกอ่านภาษาอังกฤษก่อนเสมอภาษาเหมือนกันใช่ภาษาไทยอ่านไม่รู้เรื่องเลยเออเพราะภาษาไทยงงคือหรือบางทีมันมีวิธีการแปลที่แบบไม่ standardize อย่างเช่นว่าแบบservice ยี่ห้อนี้แปลแบบนี้อีก service ยี่ห้อนี้แปลแบบนี้แม่งใช้คำไม่เหมือนกันเว้ยแล้วแบบกูไม่รู้ว่ามึงเรียกว่าอะไรเว้ยกูอ่านภาษาอังกฤษละกันเนี่ยหรือแบบไม่รู้จะ search คำถามว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษอะรู้ว่าจะ search ว่าอะไรอืมใช่เพราะภาษาอังกฤษบางทีมัน Google มันแค่อัดคีย์เวิร์ดลงไป 2-3 คำไงมันก็ได้แล้วภาษาไทยมันไม่ได้ไม่ฉลาดพอแต่เราคิดว่าคือคนไทยอาจจะติดนิสัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับการบริการเยอะมั้งจากที่รู้สึกนะอย่างเช่นอีเกียประเทศไทยตอนแรกก็มาอย่างมั่นใจว่าแบบเคยไปช่วงแรกๆปะมันจะติดอันใหญ่ๆควายๆมากว่าแบบทำไมเราถึงไม่ช่วยอะไรไม่มีบริการติดตั้งเพราะต้องการจะลดต้นทุนเพื่อให้ท่านได้ลูกค้าได้สินค้าที่ราคาถูกที่สุดอะไรเงี้ย
แล้วพอประมาณผ่านไปปีนึงมันก็หายไปแล้วก็มีป้ายบริการบริการส่งประกอบจะส่งถึงบ้านอีเกียเพิ่มขึ้นมาแทนคืออันที่โม้ไว้ตอนแรกก็คือหายไปแล้วกับสายลมเพราะคงเข้าใจว่าหลังจากมีบริการเหมือนเขาเอาซอสด้วยนะไปต่อให้ติดตั้งให้ส่งและติดตั้งให้ยอดขายมันคงเพิ่มขึ้นเยอะมากเออด้วยนะไม่ใช่ถูกนะโคตรแพงแบบแพงมากมาของโอ้ตามระยะทางด้วยนี่จะส่งอ่ะมันจะมีค่าส่งต่างหากตามระยะทางเนาะแล้วก็จะมีค่าหยิบค่าประกอบมีค่าหยิบค่าส่งค่าหยิบค่าส่งแล้วก็มีค่าประกอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าใช่3สเต็ปแพงมากมันไปอีกแพงมากๆเออใช่แบบแพงง่ายจริงแต่แบบมันคงเขาคงเทสแล้วก็กลายเป็นว่ายอดขายเขาขึ้นเขาก็เลยต้องทำให้มันมีโมเดลนี้ไว้เป็นแบบประจำประเทศไทยอะไรอย่างนี้มั้งเข้าใจว่าประเทศเอเชียก็ต้องหยิบโมเดลนี้มาใช้เหมือนกันก็แบบเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะต้อง localize service นะใช่ใช่เพราะนั้น AI ก็ต้อง localize อะถ้าจะใช้อะถ้าไม่ localize ขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าทำให้แบบ crisis management อาจจะงานเข้ามากกว่าเดิมเช่นไปแปลเป็นคำหยาบแล้วก็แบบด่ากลับอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ใช่ไหมต้องlocalizeและมีสเกลอือก็แล้วแบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า AI มันจะแบบไปเซิร์ฟประเภทมนุษย์ป้าหรือคนเอาใจได้หรือเปล่าเฮ้ยที่มันเคยมีบริษัทอะไรไม่รู้ใหญ่ๆอ่ะประมาณแบบ Microsoft Google อ่ะทำบอทผู้หญิงอ่ะใน Twitter อ่ะจำได้ปะแล้วทุกคนก็ไปสอนให้มันพูดจาหยาบอ๋อเออใช่ใช่เขาก็เลยต้องระเบิดทิ้งไปเลยเพราะมันกลายเป็นแบบ sarcastic bitch ที่แบบตลอดเวลาแบบใช่ๆๆ What can I do for you you pretty head อะไรเงี้ยเออเขาเลยแบบ terminate ไปเลยเว้ยกลายเป็นไกแบบเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็น KKK ด้วยป่ะคะแบบใช่ใช่ใช่อะไรทำนองเนี้ยแบบคือเป็นทุกอย่างเลยอะที่แบบที่คนแบนกันอะเออมันก็มืดดีนะว่าแบบใช่แล้วก็มีเรื่องเป็นเรื่องตลกทั้งหมดอะแล้วก็มีเหมือนกับเจ้าหนึ่งอะสักเจ้าเป็นสตาร์ทอัพอะทำนี้แหละเขาเรียกว่าอะไร linguisticบอทเลยซัมติงอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ไปอ่านไปครอว์อ่ะเว็บในอเมริกาอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันก็ดันไปครอว์แบบโฟร์จันหรือ Reddit อ่ะแล้วก็กลายเป็นบอทแบบปากหมาไปเลยแบบบอทโทรบอทเกรียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบต้องมานั่งแก้ใหม่คือมันแบบเรียนคือเค้าเรียกอะไรสร้างมาเพื่อจะเรียนแบบมนุษย์แต่มันดันเรียนแบบความแย่ของมนุษย์ด้วยเพราะว่ามันไปครอว์ Reddit หรือโฟร์จันที่มันฟอรัมอ่ะมันเจอคำเหมือนซ้ำๆบ่อยแล้วบอทก็คิดว่าเฮ้ยฉันเจอคำอย่างเงี้ยบ่อยจังแสดงว่ามันต้องเป็นคำที่มนุษย์ใช้เยอะแน่เลยแล้วมันก็กลายเป็นบอทแบบภาษาส้นตีนไปเลยอะอย่างเงี้ยตลกมากแล้วปิดกันตรงไหนนะปิดตรงนี้แหละจริงๆเราถามว่าเราสองสามโคกอะเราเสร็จป่ะว่ามันเป็นเหมือนแบบรายการวันอาทิตย์เพื่อแบบผ่อนคลายไร้สาระอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าอันนี้มีสาระไปป่ะที่จะเป็นเราสองสามโคกใช่จริงๆมันไม่ได้เป็นรายการมีสาระมันคืออยากทำอะไรก็ทำรายการอะไรก็ได้ไม่ใช่เออมันทำอะไรก็ทำวะค่ะมันเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละหาสล็อตลงหาสล็อตลงไม่ได้ก็เลยมาลงตรงนี้อ่ะคำว่าเราสองสามโคกเหมือนมันมีคำบรรยายอยู่นะแป๊บนึงมีใช่ไหมมีเหรอโอ้มีด้วยเหรอโอเคเราสองสามโคกเอาจริงตอนแรกได้ยินไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีเลยเราสองสามโคกเป็นรายการพอดแคสต์ AI ที่จะปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้จัดในแต่ละครั้งเป็นรายการพอดแคสต์ AI ด้วยก็เลยไม่เหมือนกันคือรายการอิสระมีสาระหรือไม่ก็ได้รูปแบบไหนก็ได้หรือไม่มีก็ได้โอเคค่ะนี่คือนิยามของรายการเราสองสามโคกนะคะก็เลยบางทีก็จัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ใช่เป็นรายการสะดวกไงรายสะดวกส่วนรายการไหนที่บอกว่าไม่รายสะดวกก็นะครับจริงๆต้องพูดว่าเป็นรายการ AKA ตามใจกูนั่นแหละจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ารายการทดลองไม่แต่อันนั้นมันเยอะเลยมันไม่ใช่ว่าสามโคกเพลูมทั้งช่องเป็นช่องสำหรับรายการทดลองหรอสามโคกเพลูมเหมือนเป็นช่องที่ไว้ใครมีอะไรก็เอามาลงใช่ใครคือหมายถึงว่าไม่รู้จะอยู่ช่องไหนก็ให้มาลงช่องนี้แต่รายการเราสองสามโคกอ่ะเป็นเหมือนแบบที่เป็นรายการทดลองแบบโดยเฉพาะเลยอะไรประมาณนั้นเออเริ่มอยากนี่คือทดลองอะไรอันนี้คือทดลองอะไรก็คือเหมือนแบบไม่รู้คือจะทดลองหรือไม่ทดลองก็ได้หรือจะแบบก็อยากพูดเรื่องนี้ก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านผู้ฟังชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เราอาจจะมีรายการใหม่ได้นะครับแหมขายของชัดๆอะไรเนี่ยรายการเรียกทัวร์เหรอคะทัวร์ลงที่ไหนดีทัวร์ลงใบหมีเคนหมีเหรอหมีฮอลิเดย์ไม่แต่ซีเรียสก็คือเรายังไม่มีแบบรายการแนวไซเอนเทคในสถานีเราปะใช่ไหมเผื่อเราอนาคตอย่างเงี้ยตอนแรกคือรีวิวเครื่องแคหูเนี่ยเหรอที่ไปค้างในหูนะเออจริงแย่มาก
เราจะลิสต์เครดิตในรายการนี้เลยป่ะจะแบบจัดเซสชั่นหนึ่งว่าแบบรีวิวเครื่องแค่หูก็เป็นเราสองสามคนอีกตอนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นตอนหนึ่งคนอะไรวะไม้แค่หูหลุดคาหูแล้วยังโดนมีดจิ้มตูดอีกไอ้มีดจิ้มตูดนี่พี่จิ้มทำตัวเองทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ผมจะโทษพวกคุณอ่ะคุยกันออกรถเกินไปพอแล้วปิดรายการแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเราไม่มีแนะนำตัวเลยเหรอคุณน้องไม่รู้จะมีใครบ้างไม่เป็นไรหรอกแฟนๆรายการเขารู้อยู่แล้วก็ถ้าแฟนๆรายการคนไหนหรือผ่านมาฟังรายการนี้แล้วไม่เคยฟังรายการอื่นก็ฟังรายการอื่นๆเนาะเดี๋ยวก็รู้เองว่าใครขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาที่ Twitter สามโคกเรดิโอนะครับว่าตอนนี้มีใครบ้างเป็นคำถามชิงรางวัลเหรอคะชิงรางวัลจะได้อะไรอ่ะรางวัลเครื่องแค่หูอะไรเงี้ยทุเล่ผมโบสก็ได้อ่ะของไงของมากกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ